อนนี้ในมือของเก่งนะคะมี Huawei P30 Pro แล้วก็ Oppo Reno 10 Time Zoom ใช่แล้วค่ะเห็นแบบนี้อย่างที่ทุกคนคิดกันนั่นแหละว่าเราต้องเอา2รุ่นนี้มาเปรียบเทียบกันเพราะว่าแม้ว่าจะเปิดตัวมาเน้นเรื่องของกล้องหลายระยะแล้วก็พลังการซูมขั้นสุดเหมือนกันเนี่ยแต่เราก็อดอยากรู้ไม่ได้ว่ากล้องรุ่นไหนจะซูมได้ดีกว่ากันแล้วซูมออกมาภาพของเขาจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้เราไปทำเทสแล้วดูภาพที่ได้กันค่ะมาดูเรื่องความต่างของสเปคกันก่อนนะคะแม้ว่า2รุ่นนี้จะมาพร้อมกับกล้องหลายระยะเหมือนกันแต่ว่าโดยสเปคแล้วต่างกันนะอย่าง P30 Pro เนี่ยกล้องเลนส์หลักความละเอียด40ล้านพิกเซลค่ะกล้อง Ultra Wide ความละเอียด20ล้านพิกเซลที่มุม120องศานะคะสำหรับความกว้างของเขาแล้วก็ตัวเลนส์ซูมให้มาที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซึ่งการซูมเนี่ยก็จะเป็นการซูมแบบ Optical Zoom 5X Hybrid 10X แล้วก็สูงสุด Digital Zoom ที่ 50X ส่วนถ้าเกิดว่าเป็น Oppo Reno 10 Time Zoom เนี่ยรุ่นนี้เลนส์หลักให้มาที่48ล้านพิกเซลส่วนเลนส์ Ultra Wide ตัวนี้เนี่ยให้มากว้าง120องศาเท่ากันแต่ว่าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนส์สำหรับการซูมเนี่ยความละเอียดมากกว่าอยู่ที่13ล้านพิกเซลซึ่งอันนี้ถ้าเกิดเทียบกันไปแล้วเนี่ยรองรับ Optical Zoom ที่ 5X Hybrid Zoom ที่ 10X เหมือนกันแต่ว่า Digital Zoom ไปไกลกว่าอยู่ที่ 60X ค่ะเห็นกันแบบนี้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของ UI การใช้งานกันบ้างนะว่า2รุ่นนี้เนี่ย UI การใช้งานในเรื่องของการถ่ายภาพเลนส์หลายระยะแล้วก็การซูมเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่า2รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ UI หรือว่าหน้าตาการใช้งานกล้องที่ต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นของ Huawei เนี่ยเราจะสามารถแตะเพื่อปรับมุมมองของเลนส์ที่เราใช้ได้ตั้งแต่เลนส์ Wide 1x 5x 10x ได้ตรงนี้แล้วถ้าเกิดจะซูมมากกว่านั้นก็คือใช้การถ่างเพื่อเป็น Digital Zoom Outที่ถ้าเกิดเป็นของตัว Oppo นะคะจะเป็นให้กดที่ปุ่มเดิมเลยซ้ำนะคะก็ 1x 2x 6x 10x แล้วก็ค่อยเป็น Y ที่เหลือก็คือถ้าเกิดเราจะ Digital Zoom ก็ใช้การถ่างซูมเหมือนกันนะคะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยการใช้งาน UI ทั้ง2อันถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างจะโอเคแหละแต่ว่าสิ่งที่เก่งชอบมากกว่าของ Huawei คือเราสามารถเนี่ยแตะไปที่10แล้วกดมาที่1คือเราสามารถเลือกได้ง่ายกว่าในขณะที่ Oppo อ่ะเราต้องแตะเพื่อให้มันแบบ next 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 ไปเรื่อยๆแบบเนี้ยนะอันนี้จากเท่าที่ดูด้วยตาเนี่ยเรื่องของสีสันมีความต่างกันเหมือนกันระหว่าง2รุ่นนี้นะเดี๋ยวลองไปดูในจออีกทีว่าจะเป็นยังไงแต่เท่าที่เห็นตอนนี้เหมือนกับว่าสีของตัว Huawei P30 Pro เนี่ยจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะสดใสกว่าอันนี้เราเปิด AI เอาไว้ทั้งคู่เลยนะคะสำหรับเรื่องของการถ่ายภาพอันนี้เนี่ยเราถ่ายเรียงมาให้ครบทุกระยะเลยนะคะเรื่องของเลนส์ Wide ทั้งคู่ให้มาที่120องศาเท่ากันแต่โทนสีจะต่างกันอยู่โดยรวมเก่งชอบสีของ Oppo มากกว่าเพราะว่าให้สีที่ตรงกับความจริงกว่าค่ะส่วนภาพปกติอันนี้เนี่ยสีของฝั่ง Huawei จะออกโทนเหลืองๆกว่าแต่ว่าภาพที่ได้โดยรวมก็ทำออกมาได้สว่างกว่าอยู่นะคะเรื่องของการถ่ายภาพซูมอันนี้เราถ่ายมาทั้งแบบ 5x Optical Zoom 10x Hybrid Zoom 30x แล้วก็ 50x ของทั้ง2รุ่นส่วน Oppo Reno 10 Time Zoom จะมีเพิ่มรูป 60x ซึ่งเป็นการซูมสูงสุดของเขามาให้ด้วยซึ่งถ้าลองเทียบดูภาพการซูมในแต่ละระยะแล้วเนี่ยจะเห็นว่ารายละเอียดภาพของ Huawei ยังทำออกมาได้ดีกว่าฝั่ง Oppo ค่ะWe'll be right back.
วนการถ่ายโหมดซูมในที่แสงน้อยอันนี้เราสามารถเลือกใช้งานไนท์โหมดได้ทั้งคู่โดยอันนี้เนี่ยฝั่งหัวเว่ยจะมีการเก็บแสงที่นานกว่าฝั่ง Oppo และก็ทำให้ภาพที่ได้นั้นออกมาสว่างรวมถึงได้รายละเอียดที่มากกว่าด้วยเหมือนกันนะคะพูดถึงเรื่องของภาพนิ่งไปแล้วมาดูเรื่องของการอัดวิดีโอกันบ้างนะคะคือกล้องวิดีโอเองเนี่ยก็ซูมได้เหมือนกันแต่ทั้ง2รุ่นนี้จะให้มาต่างกันอยู่นะถ้าเกิดว่าเป็น P30 Pro อันนี้เนี่ยมันจะสามารถซูมได้เป็น 1x 5x แล้วก็ 10x สูงสุดแบบนี้นะคะแล้วก็รวมถึงใช้กล้องไวได้ด้วยแป้วในการถ่ายวิดีโอซึ่งพอเราเรคคอร์ดแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดสลับกันได้เลยแบบนี้นะคะแต่ว่าเรายังสามารถทางเพิ่มขึ้นไปอีกถึง 15x นะคะในการถ่ายภาพแบบนี้ในขณะที่ตัวของ Reno นี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่ 1x นะคะ 2x นี่สลับได้อย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะซูมเพิ่มเติมถ่ายได้ถึง 10x ค่ะแต่ว่าการซูมในที่นี้ต้องบอกว่าไม่สามารถใช้เลนส์วายร่วมด้วยได้นะคะได้เห็นกันไปแล้วนะคะอันนี้แหละคือความต่างระหว่างพลังการซูมของหัวเว่ย P30 Pro แล้วก็รวมถึง Oppo Reno 10 Time Zoom ด้วยค่ะดูภาพจาก2กล้องแบบนี้แล้วชอบกล้องไหนมากกว่ากันลองมาคอมเมนต์บอกเก่งหน่อยสิคะ